ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คืออนิจจังไหว้พระอย่างนี้มันก็จะเทียบได้ว่าภิกขุผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสมันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารคือมันกิเลสนั่นแหละขูดมันออกสิมันเหนียวแน่นนี่มันเป็นอย่างนั้นเสียไม่ใช่ว่ามันเป็นของได้ตามปรารถนาตามใจของเรานะธรรมะจิตมันเป็นอย่างหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งต้องระวังข้างหน้าต้องระวังข้างหลังฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่ท่านย้ำเข้าไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ความจริงคือความไม่เที่ยงนี้ความจริงที่มันสั้นๆกว้างๆถูกๆนี้ไม่ค่อยพิจารณากันเห็นไปเป็นอย่างอื่นเสียดีก็อย่าไปติดดีร้ายก็อย่าไปติดร้ายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกเราจะปฏิบัติเพื่อหนีจากโลกอันนี้ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้วางให้ละก็เพราะอันนี้มันประกอบให้ทุกข์เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นหรอก